มดชาพาเพลินสวัสดีค่ะท่อสูบน้ำซิ่งมาแล้วหลบหน่อยพระเอกมาท่อสูบน้ำซิ่งมาแล้วค่ะรวมตัวพร้อมช่วยน้ำท่วมอุบลจากกรณีเหตุการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดอุบลต่างมีดาราดังมากมายเข้าช่วยเหลือเต็มที่นะคะโดยเฉพาะบิณบรรลือฤทธิ์ค่ะที่รับบริจาคช่วยเหลือน้ำท่วมจนยอดมากถึง245ล้านล่าสุดวันที่17กันยายน2562ผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่าผู้สื่อข่าวได้เดินทางมาที่วัดยกระบัดตำบลยกระบัดอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครค่ะเพื่อพบกับพระครูสาครธรรมโชติรองเจ้าคณะตำบลยกระบัดเจ้าอาวาสวัดยกระบัดนะคะพร้อมด้วยลูกศิษย์เจ้าของท่อสูบน้ำซิ่งท่อพญานาคจำนวน7ตัวในอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดนครปฐมค่ะที่ได้เคยลงพื้นที่สูบน้ำช่วย13ชีวิตทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมี่นะคะที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะซึ่งการรวมตัวกันของเจ้าของท่อสูบน้ำซิ่งนั้นท่อพญานาคในครั้งนี้เพื่อบอกกับทุกฝ่ายถึงความพร้อมนะคะที่จะได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดอุบลราชธานีหากได้รับการประสานจากทางราชการค่ะนายประสิทธิ์ขอนแก่นอายุ45ปีผู้นำกลุ่มท่อสูบน้ำซิ่งท่อพญานาคกล่าวนะคะว่าตนเองและเพื่อนที่มีท่อสูบน้ำซิ่งท่อพญานาคจำนวน7ตัวพร้อมลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะซึ่งที่ผ่านมาได้มีคนโพสต์ทาง Facebook ว่ามีท่อสูบน้ำซิ่งท่อพญานาคของอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดนครปฐมลงพื้นที่ช่วยเหลือที่จังหวัดอุบลราชธานีไม่เป็นความจริงนะคะเป็นการแชร์ภาพเก่าค่ะจากการลงพื้นที่ช่วยเหลือทีมหมูป่าที่เชียงรายค่ะซึ่งจริงๆแล้วพวกเรายังไม่ได้ออกไปช่วยเหลือแต่ทุกคนพร้อมลงพื้นที่ช่วยเหลือซึ่งต้องรอให้หน่วยงานทางจังหวัดอุบลราชธานีติดต่อมาก่อนค่ะนายประสิทธิ์กล่าวอีกนะคะว่าตนอยากให้บิณบรรลือฤทธิ์ติดต่อประสานมาหาตนและเพื่อเนื่องจากคุณบิณน่าจะรู้พื้นที่อย่างดีค่ะซึ่งพวกตนพร้อมที่จะช่วยเหลืออย่างเต็มที่โดยไม่คิดเงินใดๆทั้งสิ้นจนเสร็จภารกิจพวกเราเห็นใจชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วมขังเป็นเวลานานนะคะและอยากให้คลี่คลายอย่างรวดเร็วค่ะอย่างไรก็ตามนะคะนายประสิทธิ์บอกด้วยว่าหากได้รับการประสานจากทางราชการก็ขอวอนหน่วยงานหรือว่าผู้ใจบุญร่วมช่วยเหลือเพราะว่าต้องการรถเทลเลอร์ในการเดินทางไปกลับนะคะโดยสามารถติดต่อโดยตรงได้ที่ตนตลอด24ชั่วโมงค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวสยามนิวส์ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ